เป็นวันที่2ของการเปิดเทอมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในส่วนของวิทยาเขตบางเขนอันนี้รู้แค่นี้แต่คิดว่าน่าจะใช้เหมือนกันทุกวิทยาเขตนะครับก็พี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะนอกจากว่าจะตั้งใจเรียนแล้วเนะี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าความรู้มันความรู้เป็นพื้นฐานเนาะในการที่น้องจะได้คิดวิเคราะห์ แล้วนำไปสังเคราะห์ต่อยอดได้นะครับพี่ก็ยังแนะนำน้องอีกนะครับว่าให้น้องสนใจเรื่อง soft skills ต่างๆอย่างเช่นแต่ first o f o l นะอย่างแรกสิ่งที่น้องจะต้องรู้คือแต่พี่คิดว่าน้องรู้อยู่แล้วแหละเวลาน้องเข้าไปก่อนที่น้องจะเอ็นเนาะคือถ้าเกิดว่าก็บางคนที่โชคดีแล้วได้เอ็นเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองเอ เออแบบแบบตั้งใจที่จะทำอะอย่างเช่นน้องบางคนเอ่อต้องคือชอบมากคือแล้วมีความฝ่ฝันอย่างสมมุติว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นนักบัญชีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เรื่องในยุคปัจจุบันนี้การการตลาดเนาะทางโซเชียลมีเดียมาเก็ติ้งทางออนไลน์มาเก็ติ้งมันมีความจําเป็นมากน้องบางคนอาจจะเลือกเข้ามาในสายทางอะไรครับ อันนี้พี่พูดกลางๆนะไม่ได้เน้นเฉพาะที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์นะครับพี่เน้นที่อ,อย่างอย่างสมมติพี่ก็เคยมีเพื่อนพ,พี่ก็มีเพื่อนที่เคยเรียนที่ธรรมศาสตร์มาเนาะแล้วก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าเลือกเมเจอร์ให้เลือกเมเจอร์เลยตั้งแต่ปีแรกที่ธรรมศาสตร์ในในคณะ,ะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับ อันนั้นก็เป็นข้อดีนะคือทําให้ทําให้เด็กได้รู้ว่าแบบอันนี้ใช่สายใช่แนวของเขาไหมซึ่งเพื่อนตอนแรกเพื่อนพี่นะครับก็ได้เข้าไปเราเลือกเป็น Marketing แต่ว่าเออไปเปมา,ม,ามารู้สึกว่าเขาว่าไม่ใช่ทางเค้าหรืออะไรสักอย่างพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วเขาก็เลยเอ็เอนใหม่นะครับมาอยู่ที่บัญชีเนาะที่กเกษตรนะครับ ภาควิชาบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ๋อนี่ขายขายของให้เขาอีก uh huh. แล้วเราก็ยังไงครับคือถ้าน้องรู้อยู่แล้วว่าจุดประสงค์ต้องการต้องการทําอะไรเนาะหรือว่าจริงๆบางทีมันอาจจะเร็วไปด้วยซ้ำสำหรับบางคนนะเนาะคืออาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาลัยสัก2อสปีด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนใหญ่เมืองไทยเราไม่ได้ จริงๆมันก็เป็นข้อดีเพราะว่าเราไม่ได้เสียเวลาในขณะที่เราเสียเวลาใช่ไหมครับในขณะที่เราเราคิดว่าเราเสียเวลากับการที่ว่าโอ้มานั่งเรียนในวิชาเรียนที่ไม่ใช่แต่พี่กับกายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้น้องได้รู้ว่าโอ้โอ้อะไรโอ้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ให้น้องได้รู้ว่าโอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งนี้มันไม่ใช่เราแต่ในขณะเดียวกัน คือการออกไป work and travel เหมือน,เ,อน,เ,ดนเด็กที่ยุโรปนะครับเด็กที่เยอรมันเนาะคือแบบจบม .6 ปุ๊บเขาเรียกว่าจบอบีทัวร์พอจบม .6 ปุ๊บเขาก็ส่วนใหญ่จะไป work and travel ไม่ออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์หรือไม่ก็อเมริกาอะไรแบบนั้นแล้วจริงๆประสบการณ์ที่ได้มันคือประสบการณ์มันต่างกันคือถ้าเกิดว่าน้องได้มาเริ่มเรียนหนังสือเลยโดยที่ไม่ต้องเอาเวลาไปใช้ในการ work and travel ก็จะได้รู้ว่า อ๋อคือคือหนึ่งนะน้องได้เรียนแล้วแล้วสิ่งที่สิ่งที่น้องสอบเสร็จแล้วอะ่ะมันก็เป็นหน่วยกิจใช่ไหมน้องสามารถถ้าเกิดว่าสมมติไม่พอใจตัวนี้ไม่พอใจวิชาเรียนนี้ไม่พอใจสาขานี้ก็โอเคถ้าเกิดย้ายไปอื่นที่ใกล้เคียงหรือว่าย้ายไปอันอื่นที่เอ่อย้ายไปมหาวิทยาลัยใหม่เอ่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนื่องจากการเดินทางอะไรอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับ น้องสามารถก็จะย้ายถ่ายโอนหน่วยกิจไปได้ก็คือน้อง transfer ไปได้เวลาเราดูหนังฝรั่งใช่ไหมน้องจะเห็นเขา transfer ไปได้แต่เนี้ยเป็นข้อผิดพลาดของพี่อีกหนึ่งอย่างเนาะตรงที่ว่าตอนที่พี่อยู่ปีหนึ่งนะครับที่การตลาดที่กเกษตรเนาะแล้วพี่ก็ซิ้วไปบัญชีที่กเกษตรอีกแล้วในขณะเดียวกันวิชาเรียนวิชาเรียน1ปีที่ผ่านมาเต็มๆครับจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมือนกันเลยสามารถที่จะถ่ายโอน ไปได้หมดเลยด้วยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตอนนั้นพี่ไม,พไม่พี่ไม่ transfer ไปให้หมดแล้วก็รีบเรียนเออตอนนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้เนาะซึ่งซึ่ง,งย้อนไม่ได้พี่ก็จะแนะนำน้องว่าน้องคนไหนที่สมมุติเข้ามาแล้วมหาวิทยาลายัยโอเคแล้วจริงๆเรื่องนี้ท็อป,ปิกนี้เป็นท็อป,ปิกที่น่าสนใจแล้วแบบเป็นท็อป,ปิกที่อามาตาตลอดการนะคือแบบน้องได้เข้าไปมหาวิทยาลายัยวันนี้วันที่2ใช่ไหมบางคนรู้แล้วด้วยซ้ำว่าแบบ เอ,อ่อที่นี่ไม่ใช่อะ่ะหรือว่าบางคนอันนี้อันนี้เราเดาเดาเล่นๆนะสมมติไปมหาอะไรโหไกลมากไกลมากแล้วแบบโหที่นี่ไม่ใช่เลยอะ่ะอารมณ์ฉันมันแบบเด็กสยามชาัดๆอารมณ์ฉันมันแบบอะไรอะ่ะแบบยาบอยาก speak English ทั้งวันด้วยซ้ำมันมันคนละอารมณ์หรือแบบที่นีอ่อ่เราจะไม่พูดเยอะโอเคโอเคอ,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 อันนี้เดี๋ยวน้องรู้เองลเดี๋ยวน้องตอบตัวเองได้นะคะ นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวก็ยังไงเอ่ยพอน้องตอบตัวเองได้แล้วใช่ไหมพี่ก็จะแนะนำน้องว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ถึงเรื่องไหนเมื่อกี้พี่ถึงเรื่องที่ว่าอ้าถ้าเกิดว่าเข้าไปในสาขาตัวเองที่ที่คิดว่าไม่ใช่สาขาที่ตัวเองต้องการจะเรียนจริงๆเนาะน้องดูดีๆแล้วก็ ก็เวลาที่น้องซิลไปอ่านี่สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้อ,อะไรพอยอื่นไม่สําคัญเท่าพอยนี้เพราะว่าถ้าน้องได้ซิลป,ปุ๊บสิ่งที่พี่แนะนําน้องอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ให้หยิบวิชาเรียนให้หยิบวิชาเรียนนะนี่เทคนิคเลยนะนี่แฮกเลยนะแฮกมาหาลัยเลยนะคือน้องเรียนวิชาที่แบบเบสิกที่สุด เข้าใจไหมคือสมมติว่าเข้าไปมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตรภาษาไทยใช่ไหมครับส่วนมากลรวทุกมหาลัยจะให้น้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เรียนภาษาเลือกอีกหนึ่งตัวเอ้ยอีกหนึ่งภาษาซึ่งนั่นหมายความว่า2ตัว2ตัวของภาษาที่3หรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วแอดวานซ์ขึ้นไปอีก2ตัวอะไรแบบนั้นเนาะซึ่งพี่แนะนําว่าน้องเข้าไปปุ๊บก็น้องก็เรียนเหมือนกับเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าน้องก็ก็ลงภาษาอังกฤษเป็นตัวหนึ่ง อะไรแบบนี้แล้วก็ลงแบบภาษาที่สามไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่าถึงยังน้อยอุ้ยมแมลงครับเ,เพราะว่าถึงยังน้อยเนาะเวลาน้องซิลไปมหาวิทยาลัยอ,อื่นใช่ไหมแล้วแต่แต่ว่าวิชาพื้นฐานนะ่นน้องอยากจะไปเรียนกับเพื่อนใหม่น้องอยากจะไปเรียนกับเพื่อนใหม่เพราะว่าน้องก็ลังเหอใช่ไหมคือแบบที่ใหม่สมมติยิ่งได้ที่ใหม่ด้วยใช่ไหมน้องยิ่งเหอกับที่ใหม่แล้วน้องก็อยากจะรู้อ้ออาจารย์สอนแบบไหนต่างกันไหมอะไรยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า ภาษาเนี่ยน้องก็ถ่ายโอนไปได้ในเวลาที่น้องเสียไปหกพี่กำลังจะพูดว่ากิเทอสี่เดือนห้าเดือนหรอประมาณนะโดยประมาณเนาะคือพี่คิดครึ่งหนึ่งอะหกเดือนเออเทอมหนึ่งหกเดือนมันเสียเวลามากเลยนะคือแบบมันเสียเวลาชีวิตมากหกเดือนนี่ถ้าน้องตั้งใจทํายอดขายคือแบบถ้าน้องตั้งใจสร้างสร้างอันนี้แบบไม่ได้อยากจะ นะแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กบิสเนสเนาะแล้วเราพี่ว่าในในวิชาเรียนอะคือถ้าน้องตั้งใจนะคือพี่มีความคิดนะครับว่าคือพอดีวันนี้พี่ได้เข้าไปดูในพอสีเข้า i n s t a g r กรเนาะไปเซิร์ชเล่นๆไปดูคอร์ส MIM mm hmm. ก็คือมิมของธรรมศาสตร์เนาะเป็นมามา master's degree in international marketing ที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันแล้วก็ได้ไปเจอ,อเป็นของ s ซ y i ์ยิ s บิสเนสโคออกซฟอร์ดยูนิเวอร์ซิซึ่ง the university of oxford แล้วเขามีคอร์สอันหนึ่งพี่ว่าสำคัญนะ personal personal marketing คือเวลาที่น้องอพี่อ่านเจอของ mj เนอะ mj บอกไว้ว่าการที่เรา สร้างแบรนด์เนี่ยคือเราควรจะสร้างแบรนด์ให้ตัวเองมันจะเป็นการตอบแทนให้ผลตอบแทนที่ได้มูลค่าสูงสุดสูงสุดคือให้มากกว่าที่เราไปทุ่มเทให้กับแบรนด์คนอื่น,นอย่างเช่นคือสมัยก่อน <S <S พี่เป็นจริงๆอันนี้พี่ยอมรับเลยนะพี่เป็นจริงๆนะสมัยก่อนพี่ชอบมากธนาคารกรุงเทพแลวพี่มีความใฝ่ฝัน,นามากคือคณะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กบริหารจะรู้ดีนะคะนะครับนะครับว่า <ๆ S 1> ตรงที่คณะบริหารที่มอเกษตรบางเขนเนาะที่เกษตรศาสตร์บางเขน,เ,น,เ,รเ,ขนเราจะมีธนาคารเนี่ยโอ้โหเลี่ยงกันแล้วแบบนี่เป็นสวรรค์ของเราเลยอะ <c oughs> คือเราชอบการฝากเงินมากเราชอบการพี่ชอบการฝากเงินมากพี่ชอบธนาคารมากตอนนั้นพี่อยากจะเป็นคิดความคิดตอนนั้นนะตอนเด็กที่เพิ่งจะเข้าไปแค่วันที่สองอะ,อะเหมือนน้องเนี่ยเพิ่งจะได้เข้าไปที่วันที่สองนะครับ อยากจะเป็นผู้จัดการสาขาออผู้จัดการธนาคารออรู้สึกแบบโอเคโอเคแล้วอ่ะแค่นี้แบบชีวิต I'm happy I'm happy แล้วแล้วก็แบบทำงานไปทำงานไป every day every day แล้วก็มีคอนโดสักอันนะแล้วก็แบบมีรถเล็กๆสักคันแล้วก็อแต่ว่าเพือพอความคิดเปลี่ยนเนาะเพอได้มาเมืองนอกอพี่ว่าอาจจะเป็นโชคดีของพี่ที่พี่ได้ แต่พี่ว่าพี่เห็นตรงนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่พี่ได้ขับรถมาเรียนมหาลัยอตั้งแต,ต่ตอนที่พี่ได้รถพี่ความคิดเปลี่ยนเลยอะความคิดจากเด็กที่<ม>คือตอนที่กําลังนั่งรถเมย์อยู่เนาะตอนปีตอนช่วงแรกๆอะเฮ้เราก็ฝึกความอดทนเราเนาะเราก็ก็ยังไงก็มีความรู้สึกอีกแบบก็อ๋อ<ม>ก็คิดอีกแบบว่าโอเค every day ที่เราขึ้นรถเมย์มาเนี่ย คือพี่คิดคือพี่มโนพี่เป็นคนมโนเก่งมากมโนแบบมโนเราได้ดีมากๆเลยอะ่ะมโนแบบโอเคตอนนี้เรากําลังขึ้นชินคันเซนแต่ตอนซอรี่พี่โกหกไม่ได้พี่ไม่คนโกหกวันนี้วันพระพี่แบบมโนว่าแบบเราได้เหมือนแบบอยู่เมืองนอกแล้วแบบมีอะไรอะ่ะเป็นแบบรถไฟฟ้าอา่ฮะคิดว่าแบบตัวเองเอได้นั่งรถไฟฟ้าที่ไหนได้เป็นรถคอสมอกอสีส้มแอร์เย็น ออพี่ก็มาโนะแบบอันนี้คือรถไฟฟ้าแต่ว่ายังไงคือพอเปลี่ยนตอนที่ได้มาขับรถเนาะคือความคิดก็เปลี่ยนคือความคิดเปลี่ยนว่าแบบเอ,อพี่พูดดีไหมถ้าพี่พูดไม่ดีน้องไปดูอีกคลิปหน้านะแต่ว่าพี่ไม่อยากจะตัดเลยเพราะว่าพี่พูดทั้งหมดเนี่ยออกมาจากใจล้วนๆเลยอะ่ะอยากจะแต่งปันแบบทุกอย่างเลยอะ่ะ คือ,อยังไงน้องไม่ควรที่จะเอาตัวเองไปลงทุนให้แบรนด์คนอื่นไม่ควรจะไปพัฒนาแบรนด์คนอื่นควรจะพัฒนาแบรนด์ตัวเองซึ่งหมายของว่าน้องควรจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะอ uh huh. น้องปีหนึ่งคณะบริหารอาจจะไม่ได้เรียนออบัญชีการเงินกับอาจารย์ภาคภูมินะเนาะซึ่งสนุกมาก uh huh. uh huh. พี่ก็จะบอกว่าอะไรเอ่ยอา uh huh. อาจารย์ชอบใช้คำว่าก,กิจการเหะ และอาจารย์มีโอ้โหความคิดก้าวไกลามากๆคือแบบพี่มีความคิดว่าน้องควรจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคืออย่าไปแบบโอ้เวลาฉันเข้าไปแล้วฉันมีแพชชั่นแบบโหชอบมากฉันอยากจะพัฒนาธนา,ธนาคารกรุงเทพฉันอยากจะเป็น CEO ธนาคารกรุงเทพอันนี้คือฝันตอนนั้นจริงๆสําหรับตอนที่เข้าไปเนาะอยากจะเป็น CEO ธนาคารกรุงเทพแต่ว่าพออะไรมันเปลี่ยนอะ หรอได้มาพอได้เห็นโลกมากขึ้นเนาะและยิ่งเพื่อนเพื่อนพี่ที่ได้ไป work and travel ที่อเมริกาเนาะโอ้โหทุกคนแบบเปลี่ยนหมดเลยอะความคิดเขาเปลี่ยนหมดเลยคือคือคือ,คอการไป work and travel ที่อเมริกามันโหดมากคือแบบน้องไปต่อสู้ดินลนกับการที่แบบเขาไปกดขี่น้องใช้แรงงานราคาแบบอะไรอ่ะคือแบบเขาไปคือแบบมันมันไม่ คือมันมันไม่ค่อยจะนายสอะเฮ้อ uh เ huh. ที่ยวที่ประสบการณ์ที่ได้ยินมานะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ว่าที่แบบดีแล้วมีความสุขกับการไป Work ์ n แอนทรา l ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบปากัดตินทีมเนาะแล้วแบบพอกลับมาคือคือเขารู้ไงว่าไปแค่เดือนเดียวแล้วก็กลับมาแล้วก็มาทุกคนที่กลับมานะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนให้จบเพื่อที่ว่าจะได้มีชีวิตและมีการงานที่ดีกว่านั้นเออ อันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าที่อเมริกาค่าเรียนค่าเทอมอะแพงมากคือปีเราเป็นล้านล้านบาทแต่ในขณะที่เมืองไทยอะ,กะเกษตรตอนที่พี่อยู่หนึ่งืหนึ่งันบาทซึ่งถือว่าเทียบกันระแบบเทียบไม่ได้เลยอะคือคนไทยเรามีคุณภาพที่ดีกว่ามากเลยนะเพราะว่าเรามีการศึกษาจริงๆนะ <c oughs> คือกอยศก็มีคือกู้แล้วสามารถผ่อนจ่ายได้แบบ สามารถจ่ายได้อะแต่ในขณนะเดียวกันที่อเมริกาเราไม่สามารถจ่ายได้มันแพงมากๆถ้าเกิดว่าคนที่กู้จริงๆอะเนาะแล้วแบบโอเคพี่กลับมาที่เรื่องเรื่องสร้างแบรนด์ตัวเองคือน้องไปเรียนทุกวันเนี่ยให้น้องอันนี้แบบคียแล้วนะคียแล้วนะคียแพงแล้วนะเข้าแล้วนะอ๋อเข้าประเด็นแล้วนะอ๋อฟังดีๆนะให้น้องตั้งใจเวลาน้องไปเรียน ให้น้องเปรียบเสมือนว่าตัวเองกําลังมีธุรกิจนั้นๆอย่างเช่นสมมุติน้องชอบมากบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนอยากจะเป็นสจว์ตการบินไทยอยากจะเป็นแอร์อยากจะเป็นนักบินอาโอเคเป็นนักบินนี่ยังโอเคยังโอเคนะเพราะว่าเป็นความสามารถส่วนตัวจริงๆนะครับเราเขาก็จ้างในราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าถ้า คือในแต่ละครั้งแต่ละวันที่น้องไปเรียนอย่างวิชาแบบ Service Marketing อย่างเงี้ยแล้วแบบอาจารย์กําลังสอนแล้วกําลังจะพาไปดูงานการบินไทยพี่ว่าถ้าน้องมี Mindset ในหัวแบบโอเคสักวันเนาะฉันจะเป็นเจ้าของสายการบินโหอันนี้มันจะแบบ Inspiring มากๆหรือแบบอาจารย์สมมุติคณะวิศวะอาจารย์พาไปดูงานบริษัท E G C O อะฮซึ่งไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเรามากคือใกล้มากๆนะครับ อยู่ตรงวิภาวดีรังสิตแค่นั้นเองตรงเขาเรียกอะไรนะน o อตน็อตพาร์คเหรอน o อตพาร์คคือ egco ใช่ไหมครับเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าซึ่งเขามีนโยบายผลิตใช้ไฟฟ้าแบบเป็นเอ uh, อ l t e r n a t i v e e n e r g y เป็นพลังงานสะอาดซึ่งไม่ก่อให้เกิดเป็นคือไม่ใช่ f o s s l l Fuels uh huh. คือไม่ใช่ Fossil Fuels คือคือเขาจะใช้ เป็นการหันลมอย่างสมมุติถ้าน้องเป็นเด็กเรียนวิศวะแล้วน้องแบบไปอา่าโอเคอาจารย์พาไปดูงานโหยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่ถ้าอาจารย์พาไปดูงานแบบ I อจีซหรือพาไปดูแบบอะไรบริษัทพลังงานสะอาดพลังงานบริสุทธิ์พี่จำชื่อไม่ได้แล้วภาษาไทยชื่ออะไรเอ้ยภาษาชื่อย่อโค้ดในตลาดหลักทรัพย์ชื่ออะไรเวลาน้องไปน้องแบบจินตนาการเลยแบบถ้านาโค้ดเรามีกิจการแบบนี้โหจะดีแค่ไหนแล้วสิ่งที่น้องอยากจะถามอาจารย์อ่ะ น้องถามเอาไปให้ถึงแก่นเลยว่าแบบคือคือน้องไปยิ่งถ้าได้ไปออกงานไปทัศนศึกษานะครับพี่แนะนําน้องว่าคือเอาให้รู้ไปเลยอะว่าแบบเขาสร้างกิจการขึ้นมาได้ยังไงอมันน่าสนใจมากนะคือแบบถ้าเมืองไทยเราจะมีอินิเชียทีฟอย่างนี้คือพี่ว่าคงคงถ้าเกิดมหาวิทยาลัยอันนี้แบบพูดในแนวออแต่จริงๆแล้วพี่ควรจะเป็นแบบ ทางประเทศชาติมาก,กว่านะไม่ควรที่จะรักแค่สถาบันใดสถาบันหนึ่งเนาะแต่ว่าเนื่องในวันนี้พี่มาในพร้อมกับเออเขียวธงกคจีพี่ก็เลยอยากจะน้องว่าถ้าเกิดว่าคณะบริหารของเราจะเริ่มเป็นเป็น s s School ที่แรกในไทยที่มีความคิดส่งต่อคือแบบเป็นการสร้างบุคลากรสร้างเมล็ดพันธุ์เล็กๆให้เติบโตแล้วสร้างธุรกิจสร้างกิจการให้เติบโต น้องคิดดูประเทศไทยเราจะเจริญมากขนาดไหนหมายความว่าคือความคิดที่เราต้องการแบบอยากมีอันนั้นอยากมีอันนี้อยากให้เขาพัฒนาตรงนั้นอยากให้เขาแบบอะไรน,น,นี้พี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นภาคเอกชนเองแล้วเรามีเงินขนาดนั้นที่เราจะซัพพอร์ตแล้วถ้าสมมติเราซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นของเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถจัดการบริหารโดยที่เราไม่ต้องคือแบบเราทําในส่วนของภาคเอกชนของเราเองไปเลยอะ่ะ คืออย่างที่เราต้องการจะทำเราสมมุติแบบเราอยากจะมีเมืองแห่งอนาคตอ่าสมมุตินะซึ่งอันนี้เขาก็มีที่อะไรนะ CP เขาคิดแล้วเนาะที่ชเชองเซาแต่ถ้าเกิดว่าน้องคือถ้าเด็กเกษตรเราคณะบริหารปีหนึ่งประมาณ7 0 0ร้อยนะพี่เดานะ 600, 700, เนาะห0ร้อยเจ็ด้อยหรือตอนนี้แ0ด9้อยเก้าร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราทุกคนมีความคิดแบบเออโอเคเราจะมาช่วยกันสร้างธุรกิจนะเราจะแบบรวมตัวกันประมาณสักสิบคนแล้วเราจะช่วยกันสร้างธุรกิจขึ้นมา ว่าอ๋อโอเคว่าแบบอย่างสมมติตรงนี้ใช่ไหมพี่อยากให้น้องดูนิดนึงเป็นส่วนวายเนาะเป็นอารมณ์แบบ n น p ฟ v a l l e y นอกเรื่องนิดนึงเนาะแนเฟร l l รลี่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพี่อยากไปแคลิฟอร์เนียมากอันนี้คือเป็นฝันเลยนะคือแบบบอกเลยนะว่าเคือยังไงคือรู้จักพี่คนหนึ่งพี่ชื่อพี่แก้วพี่แก้วเรียนจบวิศวะปอทจากเกยอรมนันเพิ่งจบอาจบไปนานแล้วแล้วก็ ได้งานใหม่ที่เมืองไทยออฟเฟอร์ดีมากดีแบบหักภาษีแล้วเหลือเยอะกว่าที่เยอรมันพี่แก้วก็เลยตัดสินใจกลับเมืองไทยแล้วมีชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ยังไงสิ่งที่พี่ต้องการจะแนะนําคือพี่แก้วสอนพี่แก้วสอนพี่ว่าคือเติ้นพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่เติ้นพูดออกมาว่าเติ้นต้องการอะไรคือการที่เติ้นได้พูดความในใจของเติต้นอ,ออกมาคือสปิคไม่ไม่ le. แล้วการที่พี่สปิค ออกไปเป็นการเปิดทางแล้วก็เพิ่มช่องทางการช่วยเหลือคือช่องทางการคือเป็นการคือพี่ได้พี่ได้ช่วยหาทางออกให้ตัวเองแล้วเรียบร้อยอ่ะออคือให้คนอื่นได้รู้ด้วยเนาะว่าเราต้องการอะไรคือแบบให้เขาได้รู้โอเคคือยังไงเนาะ คือพี่ไม่ได้จํากัดเฉพาะจะต้องเป็นนิสิตคณะบริหารธุรกิจนะคือเป็นคณะอื่นด้วยอย่างเช่นสมมุติสมมุตินะเพราะว่าตอนที่พี่อยู่เกษตรเนี่ยพี่คนชอบเรียกเพราะว่าคนเห็นพี่ที่คณะมนุษย์ <c oughs> เห็นที่สองอสี่อะ <c oughs> บ่อยมากกว่าเห็นที่คณะบริหารอีก <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นพี่เตรียมตัวมาเยอะระมันไงพี่เรียนภาษาเยอรมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ยังไงเอ่ย พี่จะพูดยังไงน้ออ๋อ oh. คืออย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าน้องเป็นเด็กคณะอื่นใช่ไหมครับพี่ก็จะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะทุกท,ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างเช่นสมม,มุติคือน้องก็มาเสริมน้องก็มาเสริมสกิลด้านด้านบิสเนสเอาทีหลังถ้าเกิดว่าน้องมีพื้นฐานคือเป็นเด็กเอกเยอรมันหรือเอกญี่ปุ่นหรือเอก เกาหลีสเปนอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ได้เอาไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตคือการที่คนเราจะเลือกมหาวิทยาลัยเลือกคณะที่ตัวเองเลือกเอ็นอะ่ะที่หนึ่งอะ่ะมันต้องมันต้องคัดมาแล้วไหมคือแบบมันต้องคัดมากระจายเราแล้วอะ่ะว่าแบบสิ่งนี้มันจะใช่เราไหมอะ่ะแล้วเราจะแบบพอจะเรียนได้ไหมอะ่ะคือพี่ตอนนั้นอันนี้นแบบเป,เปิดเผยเลยนะเปิดเผยที่แรก Uh huh. ตอนนั้นอยู่ดีๆก็เลือกรู้สึกอ่าโอเคยอมรับตอนที่ซิลนะครับตอนที่ซิลเนาะอันดับหนึ่งบัญชีเกษตรอันดับสองบัญชีจุฬาบัญอันดับสามบัญชีธรรมศาสตร์อันดับสี่บัญชีเชียงใหม่ออโอเคคือคืออย่างเงี้ยเรารู้แล้วสมมติสมมตินะว่าถ้าเกิดว่าพี่ติดบัญชีเชียงใหม่สิ่งที่พี่รู้แน่อยู่แล้วกับใจพี่ก็คือ โอเคเชียงใหม่เป็นเมืองที่พี่ไปกี่ครั้งก็มีความสุขไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพมีความสุขมากทุกครั้งแล้วก็โชคดีตลอดพี่ก็เลยมีความคิดว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าสมมติเราได้ติดที่เชียงใหม่เราก็มีทางออกอยู่ดีเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เราคัดมาแล้วขั้นหนึ่งถึงแม้ว่าคืออันนี้เป็นไปตามโชคชะตาแล้วว่าเขาจะให้เราไปเรียนที่ไหนออซึ่งพี่ว่า บางทีถ้าน้องยอมรับหมายความว่าคือพี่ไม่ได้หมายความว่าให้น้องปล่อยปะละเลยกับจุดเป้าหมายในชีวิตของน้องนะแต่พี่ต้องไม่อยากให้น้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินซึ่งเวลาที่ผ่านไปหนึ่งภาคก,การหนึ่งภาคก,การศึกษาเนี่ยหนึ่งเทอมเนี่ยมันมีมูลค่ามากเลยนะเพราะว่าเวลานั้นเราไม่สามารถย้อนกลับไปเราไปซื้อคืนได้หมดเลยอเงินไม่สามารถซื้อเวลาตรงนั้นได้เลยนะไม่ว่าน้องจะมีเงินเท่าไหร่ Uh huh. ไม่ว่าพ่อแม่จะให้เงินเท่าไหร่หรือน้องจะสามารถหาเงินสร้างกิจการได้ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะซื้อคืนเวลาที่มันหายไปได้เลยพี่อยากให้น้องคิดด,ดีว่าแบบถ้าน้องต้องการจะซิ้วเนาะมาวันที่สองแล้วรู้สึกแบบต้องการจะซิ้วเพราะว่ามันไม่ใช่เลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะพี่จะแนะนําน้องว่าใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนให้น้องเรียนไปก่อนให้น้องเปิดตาหูตาให้กว้าง อายุสนะิบเจ็ดสิบแปดเนอะตอนที่พี่เข้าเข้าปีหนึ่งใหม่ๆตอนนั้นพี่อายุสิบเ็ดเองนะยังไม่สิบแปดเลยนะผ่านไปแค่แบบสองเดือนถึงจะอายุสิบแปดอ๋อมีความเป็นฝรั่งเนาะจริงๆมันควรจะอายุายี่สิบแต่ว่าพี่นับแบบฝรั่งมาก,มากๆเลยยี่สิบแปดฮะสิบแปดฮะสิบแปดพี่อยากแนะนําน้องว่าให้น้องทำพาสปอร์ตแล้วน้อก็แบบคือทาพาสปอร์ตให้พร้อม สุกเสาร์อาทิตย์นี่ถ้าเป็นไปได้นะจองตั๋วล่วงหน้าแล้วก็แบบน้องไปเที่ยวเอาแบบตอนแรกเอาแค่รอบๆบริเวณเพื่อนบ้านเราก่อนแต่ว่าพี่แนะนําว่าถ้าไปประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษเลยก็จะดีนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นนิสิตแบบปีหนึ่งไงแล้วแบบความพร้อมด้านการเงินเรายังไม่ได้มากพี่แนะนําว่าก็ก็เอาใกล้ๆบ้านแล้วก็ถูกๆไปก่อน อย่างเช่นแบบพม่าหรือแบบลาวหรือแบบเวียดนามอะไรแบบนี้เพราะว่าค่าของชีพยังไม่แพงมากหรือถ้าจะแบบข้ามขั้นเลยนะพี่แนะนํานะเพราะว่าเคยไปมาแล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคมากแล้วเวลาน้องไปน้องอยังไงก็ต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษยอยู่ดีคือบาหลีอินโดนีเซียอน้องอาจจะได้ไปเห็นแบบอะไรที่แบบโอ้ oh, สิ่งนี้ทําเงินได้หรอสิ่งนี้ก็ทําเงินได้หรอสิ่งนี้ก็เอามาจับเป็นธุรกิจขายขายได้หรอ คือน้องจะแบบตาลุกวาวเลยอะพี่ไปครั้งแรกที่บาหลีพี่ตาลุกวาวมากเลยว่าโหของชิ้นนี้ขายได้ด้วยหรอคือแบบเป็นเศษผ้าเขาเอาเศษผ้าคือที่บาหลีที่อินโดนีเซียเขาจะใช้เศษผ้าแล้วก็เอามาตัดแปะเป็นแพทช์เวิร์กแล้วก็ทําเป็นกระเป๋าทําเป็นอุปกรณ์ต่างๆอารมณ์คล้ายๆนาลายานะอารมณ์คล้ายๆนารายาแต่ว่าของเขาจะมีความแบบเป็นความอินโดนีเซียคือมีความเป็นเหมือน ลายแบบแขกเป็นผ้าพาติกอะ่ะเออแบบนั้นเลยแล้วน้องก็จะได้เห็นมุมมองที่มันแตกต่างอะ่ะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างอีกนะคือนอกจากที่น้องจะไปเที่ยวแล้วแบบเที่ยวจะยังไงอ่ะเที่ยวก็คือเที่ยวอะ่ะเที่ยวหมายความว่าเที่ยวแบบเที่ยวจริงๆอะ่ะพี่แนะนําว่าน้องไปเที่ยวลองไปดูแบบมหาวิทยาลัยของต่างประเทศดูอย่างเช่นสมมุติถ้าน้องไปบาหลีเนอะน้องลองไปไปเออ น้องอาจจะได้คอนเน็กชันอะไรที่แบบที่สมมติมีเด็กนักเรียนรลกเปลี่ยนมาจากโอเคเนาะพี่มาต่อเรื่องเ,ออเป็นนักเรียนรลกเปลี่ยนพี่ได้ไปเจอนักเรียนรลกเปลี่ยนในในร้านขายของที่ระลึกซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ใช่เล็กๆนะเป็นร้านแบบอารมณ์รีเทลเป็นแบบโรบินสันสมัยก่อนขนาดย่อมเลยอะ่ะโอเคอารมณ์แบบน้องนึกเดทแบบ back to c e n เซ็นทรัลวังบุรพาเนอะมคือย o g y a k a t a ยัง ไม่ได้พัฒนาเหมือนกรุงเทพขนาดนั้นะคือพี่จะบอกว่าอะฮะอันนั้นทําไมพี่เป็นคนชอบเล่าน้ํงนี้เขียนหนังสือได้เลยนะเนี่ยเอาจริงๆเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะออกขายนะที่ c ีเ o ็ด c ุกเซนทุกสากขาแล้วก็ที่ร้านนอินแล้วก็มีให้โหลดใน e-book ซื้อใน i-book ได้ <laughs> โอเคเอาต่อพี่เจอกับน,นักศึกษาใช่ไหมแล้วก็เขามาแลกเปลี่ยนเขามาจากเยอรมันแล้ว เขามาแลกเปลี่ยนแล้วเขามาจากเยอรมันแล้วพี่ก็เลยให้เขาช่วยเลือกของให้คืออยากรู้ว่าคนเยอรมันจะชอบของแบบไหนพี่ก็เลือกเลือกแล้วแต่พี่ก็ในท้ายที่สุดก็ให้เขาช่วยเลือกดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งเขาน่าจะรู้ว่าฝรั่งเคยเห็นแบบไหนไม่เคยเห็นแบบไหนน่าจะชอบแบบไหนเนาะพี่ก็เลยให้เขาเขาช่วยเลือกเนี่ยอีกช่องทางหนึ่งแล้วนะคือแบบ การที่เราไปเราได้ไปเปิดหูเปิดตารู้ว่าของชิ้นนี้สําหรับเราเราถือว่าสวยมากเพราะว่าที่กรุงเทพเมืองไทยเราไม่มีแต่ว่าในขณะเดียวกันของที่แบบดูธรรมดาสําหรับเรารเพราะเราเห็นมาบ่อยมากหรือว่าเราไม่ได้สนใจว่ามันเป็นของพิเศษแต่เขากลับมองว่าของชิ้นนี้แบบสวยมากๆสําหรับเขาคือเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เราได้รู้ว่าอ๋ออย่างนี้ก็ดีใช่ไหมแล้วแบบพี่อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งคือของที่อินโดนีเซียเนี่ย มีราคาค่อนข้างถูกถูกมากๆมาก,มากจริงๆคือแบบถ้าน้องถือเงินไปหนึ่งร้อยอ่ะน้องสามารถได้จัดเซตนารยาเลยอะ่ะ <c oughs> น้องจัดเซ็ตนาฬยาแบบบาติกอินโดนีเซียเลยนะถูกมากยิ่งถ้าได้ไปโรงงานแบบโรงงานจริงๆนะแต่พี่ไปไม่ถึงโรงงานที่ขนาดรีเทลที่เขาบวกกำไรมาแล้วประมาณเท่าตัวนะหรือสองร้อยหรือสามอเปอร์เซ็นตนะเงินหนึ่งร้อยพี่สามารถซื้อได้เป็นเซตเลยอะ่ะเซตแบบ อะไรอ่ะกระเป๋าหลยที่แบบใส่อะไรอ่ะใส่เครื่องสอําอางได้อ่ะข้างในมีเป็นพับๆมีหลายชั้นมีแบบเป็นห้าชิ้นข้างในอ่ะเซตหนึ่งอ่ะหนึ่งร้อยบาทซื้อได้ห้าชิ้นน่ะแล้วแบบเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะพี่แบบโหนี่ถ้าหยิบคือคือตอนนั้นใช้เงินไปกับการเที่ยวไปโรงแรมอะไรเงี้ยเยอะถ้าเกิดว่าพอจะมีเงินเหลือนะจะซื้อหอบมาเลยอ่ะแล้วจะเอามา รวมตัวการเปิดบูธขายไม่ใช่เปิดบูธคือที่คณะบริหารของเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นบัสว e คเนาะบัสวีคประมาณช่วงเดือนหน้าหนาวอะ่ะพี่มีความรู้สึกนะเท่าที่จําได้เราก็จะมาขายของกันอยู่ตรงทางเดินสองอสามนะอยู่ตรงทางเดินจากโลบาใหม่มาสองอสามอ,อเขาก็จะแบ่งล็อกแล้วก็เราก็นั่งขายกันตรงนั้นหรือใครจะยืนเอาโต๊ะมาจัดยืนของขายก็ได้ ก็น้องมาขายงานนั้นก็ได้เพื่อแบบคือคือถูกคือน้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรอะ่ะไม่ต้องจ่ายค่าที่แพงหรือไม่ก็เอามาขายที่ใต้ตึกคณะบริหารอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเอามาขายในเวลาคณะมีอะไรพิเศษหรือถ้าแบบจะให้เป็นจริงเป็นจังเป็นทางการแบบหาเงินจริงๆเลยะนะพี่ก็ดาว,ว่าแบบอะไรอะ่ะจัตุจัจกรกรีนหรอหรือวแบบ่า จะตุจ,ตนนจ,ตจักตอนกลางคืนหรือจะตุจักตอนกลางวันนี่แหละแต่ว่าลองไปหาเช่าที่ก็รวมเงินกับเพื่อนแบบสักร้อยคนอย่างเงี้ยเนาะพี่ไม่รู้ว่าเขาเซงประมาณเท่าไหร่แต่พี่คิดว่าน่าจะแพงแต่พี่คิดว่าคุ้มนะพี่ว่าจตุจักเป็นอะไรที่คุ้มมากอ๋ออันนี้อย่าไปบอกใครเลยนะด้วยความที่ว่ามีเพื่อนเคยขายอยู่ที่นั่นพี่ว่าดีมากคือคือน้องสมมติน้องเซงมานะเซงมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเนาะ สักบูธหรือสองบูธยิ่งถ้าได้โลเคชันดะีๆนะคือข้างหน้าที่ค่อนข้างเดินง่ายหน่อยอะ่ะคือคนมองเห็นเลยไม่ต้องเดินเข้าไปในซอยอะ่ะจะดีมากๆแต่พี่คิดว่าน่าจะแพงมากๆอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่พี่เดาว,ว่าน่าจะเป็นหลักแสนถึงหลักล้านอะ่ะอาาแล้วก็น้องสามารถทําได้เลยอย่างเช่นแบบทําอย่างที่พี่ว่าก็ไปซื้อของได้ไปเที่ยวด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องได ก็เอาของหมดแล้วเป็นข้ออ้างของหมดแล้วต้องบินแล้วไปยอกยาการ์ตาแบงคอกอ่อบาหลียอกยาการ์ตามีความมีความตอแหลไปบาหลีนิดนึงบาหลีสวยมากคือแบบคือน้องจะได้เปิดโลกกว้างว่แบบได้เจอมีแต่คนออสเตรเลียแต็ไมไปหมดแล้วยิ่งช่วงกรกดาสิงหาเนาะอย่างเช่นสมมุติปีหน้าใช่ไหมครับซิบปีหน้านะ่ะคือปีนี้น้องเพิ่งเข้ามา 16กรกรกฎาเนี่ยน้องเพิ่งเข้ามาประมาณที่2ของการเรียนมหาวิทยาลัยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นปีหน้าตอนที่น้องปี1จะขึ้นปี2เนี่ยแล้วแบบโอเคช่วงแรกๆแต่พี่พี่แน,น,นะนำว่าตอนเปิดเทอมแรกๆน้องควรจะมาเพราะว่าจะมีการแย่งที่เรียนอย่างเช่นคือภาษาอังกฤษหรือว่าวิาวชาวิชาบูบูรณาการนะครับก็เราคือเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนหมู่เรียนจะ จะเปลี่ยนวิชาเรียนจะเปลี่ยนอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบควรจะไปในเวลาที่ช่วงเปิดเทอมเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องสามารถจริงๆอ้าจริงๆถึง15กรกฎาคมช่วงนี้จริงๆช่วงนี้ยเนาะเมืองไทยเป็นแบบช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับเป็น r รนนี่ซีซั่ถ้าเกิดว่าเราได้ไปที่บาหลีเนี่ยท้งอินโดนีเซียข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นหน้าร้อน แล้วเขาจะไม่มีฝนคือถ้าแบบใครไม่อยากอยู่ฝนและอยากจะไปหาประสบการณ์ไปได้นะพาสปอร์ตไทยเข้าอินโดนีเซียได้30วันนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะเข้าได้30วันวีซ่าฟรีดีมากๆดีมากๆอันนี้แนะนําเลยนะไปสัก30วันน่ะน้องไปหาเช่าคือติดต่อหาไว้เลยอะ่ะและยิ่งถ้าเกิดว่าไปทุกปีนะแต่พี่แนะนําว่าน้องไปไปหลายๆที่จะดีกว่าแต่ว่าไปที่เดียวมันก็ดี เออมันมันมีข้อดีหลายแบบเห็นไหมน้องต้องวิเคราะห์วิเคราะห์อ,อะไร SWOT SWOT analysis ก็คือ strengths weakness o p p o r t u n i t i e s แล้วก็ threats เนาะน้องวิเคราะห์ดูว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันว่าแบบน้องไปที่เดิมซ้ำๆหรือว่าน้องจะไปที่ใหม่แต่พี่นั้นแต่พี่ว่าไปหลายๆที่ดีกว่าเนาะความรู้สึกพี่นะน้องก็จะได้รู้แล้วน้องจะได้เอามาประมวลประมวลผลได้ว่าในอนาคตจะทำอะไรทำแบบไหนดีเนาะ คืออย่างสมมติไปบาหลีอ่าโอเคไปจองคือตอนนั้นพี่ไปบาหลีเนาะสาดอลล่าร์ค่าโรงแรมอะคือละสาคือละ30ดอลลาร์ US ดอลลาร์ก็ประมาณ1,000บาทประมาณ900บาท900บาทกับโรงแรมที่แบบค่อนข้างคือดีมากๆเลยอะดีมากๆแต่เบรกฟาสไม่ค่อยโอเคนะแต่ว่าโรงแรมการอะไรคือดีมากๆสะอาดแบบโอ้ห้องพักหอมีแอร์โอสะอาดคือดีโลเคชั่นคือดี ไม่ได้ไกลาจากชายหาดมากสามารถถ้าใครขี่มอไซค์เป็นจะดีมากถ้าไปบาหลีเนาะพอเขาขี่มอไซค์กันแล้วเช่ามอไซค์ถูกแต่ว่ายังไงเนาะพี่จะอธิบายน้องว่าอะไรอ่าอ่าน่าร้อนแล้วก็ไปคือไปหาประสบการณ์แล้วเอาของมาขายเอตอนใช่ที่พูดตอนแหลไปแวะบาหลีแล้วก็ไปยอกยาการ์ตาเพราะว่าพี่ว่ามีความรู้สึกว่า,าการ์ตา ม,มันใหญ่เกินแล้วเราไปไม่ถูกไปไม่ถูกจริงๆนะถ้าถ้าจาการตาเมืองหลวงนะพี่แนะนําน้องไปยอกยาการ์ตาที่ไปบูโรุทโตจะดีกว่าอ๋อคือน้องก็ไปซื้อของมาขายอ่าโอเคอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งช่องทางในการหาเงินเนาะพี่ว่าซอฟต์สกิลสำคัญกว่าฮาร์ดสกิลฮาร์ดสกิลคือสิ่งที่น้องในในห้องเรียนพี่ว่าซอฟต์สกิลสำคัญกว่าสำคัญกว่า,ค,วาคือ ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์เนาะคือมีเพื่อนมีคอนเน็ t ชันเหมือนที่หนังสือคนยิวเขาบอกว่า Connection is everything คือแบบคือ c o n n e c t i o n คือคือเป็นสิ่งที่เธอหาคือไม่ใช่ว่าเราหาผลประโยชน์จากเขานะหรือหาผลจประโยชน์จากเพื่อนเราแต่ว่าคือความเป็นเพื่อนมันมันเลยขั้นนั้นไปแล้วอะมันแบบคือเราอยากช่วยด้วยใจอะคือแบบคือแบบยกตัวอย่างเช่นแบบเฮ้ยแกเราจะมาเยอรมันอะ แบบแกช่วยดูอันนู้นอันนี้ือแบบเออใช่ฉันว่างฉันฉันทำให้ได้ฉันทำให้เลยไม่เป็นไรเออฉัน I'm happy to do that คืออะไรแบบนั้นอะคือแล้วก็ soft skill คือน้องหาวิธีหาเงินให้ได้อะเพื่อที่จะ support ตัวเองอย่างหนึ่งเนาะแล้วแบบการหาเงินครั้งนั้นอาจจะเป็นช่องทางในการที่น้องจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ คือพูดแล้วมันจะดูโลแต่ว่ามันต้องพูดอะ่ะมันจะเป็นอิสระภาพทางการเงินคือน้องไม่จาเป็นที่จะต้องทํางานเพื่อเงินอีกต่อไปอะ่ะคือแบบน้องทําเพราะว่ามีความสุขอยากจะทำเออไม่ไม่ต้องวิ่งไลาลาหางเงินว่าแบบโอเคเดือนนี้เดือนนี้ฉันฉัน,ฉ,นฉันต้องทํางานคือแบบคือถ้าคนเป็นอิสระเนาะคือแบบฉันไม่อยากจะทํางานเดือนเนี้ยแต่ว่าเดือนหน้าฉันมีอารมณ์มาก กเดือนหน้าอากาศดีหน้าเดือนธันวาอากาศดีอากาศเย็นฉันอยากจะทํางานตอนหน้าหนาวเท่านั้นหน้าร้อนหน้าฝนนีฉันไม่มีอารมณ์อยากทาฉันอยากจะไปเที่ยวก็จะได้ไม่ต้องสติกอยู่กับงานแบบบ้านที่ต้องผ่อนรถที่ต้องผ่อนอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงเอยบ้านรถออคือคือน้องไม่ต้องมากังวลไงคือว่าแบบช่วงเวลาที่น้องไม่อยากจะทํางาน ก็คือไม่ต้องทํางานก็ได้เพราะว่ามีช่องทางของเงินเข้ามาหลายช่องทางอยู่แล้วอย่างเช่นน้องแบบเดือนนี้ขี้เกียจบินไปยอกยากรตามากๆแล้วขี้เกียจบินไปซื้อของเอามาขายที่จะตุจักก็ไม่ต้องสียเลียดเพราะว่าเรายังมีอีกอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นสมมุตนมนิน้องมีอะไรน้อน้องมีอะไรดีน้องมีร้านขายน้องมีร้านขายชานมไข่มกุกอยู่ที่มหลาลัยอ่ะก็มีเงินจากตรงนั้นมาอยู่แล้ว โดยที่น้องไม่ต้องซีเรียสว่าอ๋อเออไม่ต้องเออไม่ต้องบินก็ได้เดือนนี้ขี้เกียจบินหรือแบบมีสอบมีเรียนเยอะอจะสอบแล้วไม่อยากบินไม่อยากขายเดือนนี้ก็ไม่ต้องขายไปติดป้ายเลยไว้หน้าร้านว่าโอเคตังวันนี้ถึงนี้ปิดร้านคือไม่ขายเพราะว่าเป็นต้องเ,อเดี๋ยวมาเปิดใหม่วันไหนก็บอกเขาไปถูกไหมถ้าเรามีเงินมีช่อง time เขาเรียกว่ามี money income ขอโทษมันนี้อินคัมมีอินคัมสตรีมแบบเป็นมัลติโพลอินคัมสตรีมมีเงินเข้ามาหลายทิศทางเนาะจะดีกว่าจากการที่เราลงมือทําเองด้วยเพราะว่าเราทําด้วยใจรักอ่ะโอเคจากการที่ว่าเราเอาไปลงทุนจากการที่ว่าเรามีกิจการจากการที่ว่าเราเรามีช่องทางการทําเงินหลายๆแบบอะ่ะดีกว่าเพราะว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงของเราเนาะคือ การป้องกันความเสี่ยงที่แท้ทรูในฐานะเด็กบริหารนอะคือน้องควรจะป้องกันความเสี่ยงรอบด้านไม่ใช่ว่าป้องกันความเสี่ยงแค่ด้านเดียวว่าโอเคทำประกันตัวอะไรเงินเออทำประกันเรื่องว่าแบบถ้าถ้าป่วยก็ก็ได้เงินมันพี่ว่าถ้าน้องได้รอบด้านจะดีกว่านั้นอนะคือมันจะทําให้ชีวิตน้องสมบูรณ์กว่านั้นนะเนาะคือจะดีกว่าแล้ว แล้วพี่ว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งในการที่เราจะมาช่วยกันสร้างประเทศอ่ะคือจะพัฒนาประเทศเรายัางไงคือในขณะที่เรามองดูคือใครที่ได้มาอยู่เมืองนอกเนาะโดยเฉพาะแบบยุโรปเยอรมันเนี้ยจะรู้เลยว่าแบบโอ้ลาน,นี้เอาอีกล้อหรอคือแบบมันเป็นลานเวียดนามอ่ะล้วแบบมันไม่ห้าอยมันไม่ใช่ผัดกะเพราอ่ะมันไม่ใช่ผัดกะเพราของแท้คือเราอันนี้เราเรา,เราออกแนวเลสิสนิดๆๆๆๆนิดนิดนิดแล้วนะ คือแบบเรามาช่วยกันพัฒน,นาประเทศชาติไทยให้เจริญกว่าเวียดนามให้เจริญกว่าอะไรที่กําลังจะโตดีไหมอ่ะคือหรือวแบบ่าหรือถ้าจะไม่พูดว่าแข่งกับคนอื่นเราพูดแค่ว่าเราแข่งกับตัวเองเมื่อวานกับวันนี้ปีที่แล้วกับปีนี้ดีไหมอ่ะว่าถ้าเราเการที่เราสามารถเจเนเรตรายได้เจเนเรตเขาเรียกอะไรนะสร้างงานสร้างตําแหน่งงานให้ได้หลายๆตําแหน่งแล้วก็มีคนช่วยเขาเรียกว่า ทำกิจการให้โตขึ้นนะเนาะเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายภาษีแล้วเอาเงินส่วนที่จ่ายภาษีนั้นอ่ะไปพัฒนาประเทศแล้วก็ส่วนที่เป็นรายได้เป็นกําไรของเราส่วนหนึ่งเราก็อาจจะแบ่งจัดสรรแล้วเอาไปพัฒนาประเทศโดยตรงตรง,ตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะทําถ้าเราแบบยิ่งใหญ่พออารมณ์แบบ CP เนาะมีเงินเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนล้านอะ่ะอยากจะเอาเงินไปสร้างโอเคฉันอยากจะสร้างรถไฟฟ้าให้ประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดนี้ถึงจังหวัดนี้ถ้ามีเงินพอก็ทําได้เลยถูกไหมลนะ่ะอ๋อไม่ต้องซีเรียสอะไรพี่ก็เลยว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าน้องสามารถอาน้องทํางานด้วยอน้องเป็นน้องเป็นเจ้าของบริษัทน้องทํางานด้วยพี่ไม่ได้พูดว่าแนวว่าแบบขี้เกียจน,นะอันนี้พูดแบบแนวขยันเลยนะทํางานด้วยอาจ่ายเงินได้ให้ตัวเองในฐานะซีโอหนึ่งแสนบาทต่อเดือนแล้วก็แบบโอเคมีงาน มีมีมีคนช่วยทำงานเขาเริ่มมีคอลเลก์อีกเยอะแยะไปหมดในบริษัทแล้วว่ากลายเป็นว่าในจุดจุดเดียวอ่ะในโลเคชั่นเดียวอ่ะน้องสามารถสร้างมูลค่าให้มันเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่มไปแบบเยอะมากอ่ะเดือนนึงแบบ เป็นหลักล้านบาทอ่ะในขณะเดีวยวกันถ้าเกิดว่าเราอยู่ในองค์กรนี้แล้วเราช่วยพัฒนาเหมือนสมัยก่อนที่พี่คิดะนะเนาะว่าโอ้ันชอบมากันอยากจะทํางานการบินไทยันอยากจะทางานเอสซีจอยากจะทํางานธนาคารกรุงเทพซึ่งอในจุดเดียวที่เราทําอ่ะได้เงินเดือนหนึ่งแสนก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้สามารถทําให้มันเป็นหนึ่งล้านได้อ่ะเข้าใจไหมเข้าใจพี่พูดไหมคือ ถ้าหนึ่งคนสามารถทําได้เป็นหนึ่งล้านได้อ่ะคือเราก็ทํางานเราด้วยแล้วเราก็มี colleagues คือทํางานด้วยกันด้วยอ่ะแล้วทําให้โตขึ้นได้แล้วมีมูลค่าเพิ่มดีกว่านะจริงไหมเยวดีกว่าคือในฐานะเด็กบิซ i เนส s อาจจะคิดแบบนี้เนาะคือเด็กคณะอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบพูดอะไรว่าแบบเด็กมนุษย์มาฟังก็จะ อะไรอ่ะหรือแบบเรากําลังนั่งท่องแดดดีดัสแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงยังไงคือนอกจากไปจากความชอบอ่ะหาให้เจอนะว่าความชอบของเราเอาไปพัฒนาคือเอาไปสร้างเงินเอามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวดูแลคนรอบข้างได้ยังไงอ่ะเนาะจะคือคือคิด หลายรอบคิดรอบด้านนะไม่ได้คิดมากนะคิดรอบด้านว่าโอเคว่าถ้าเกิดว่าการที่เราแบบเย่างสมมุติเราเป็นเด็กสมมตินะเราเป็นเด็กเอกเอยอรมันเนาะแล้วก็แบบโอเควันเสาร์อาทิตย์เราอยากจะลองใช้สิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาในสัปดาห์นี้ในชีวิตจริงไปเลยไปเลยนะคะไปเกาะรัตนโกศิทร์แล้วก็ลองไปใช้เลยเดินเดินไปแล้วก็ได้ยินเองแหละ อ๋อคนนี้พูดภาษาอรมานเดินเข้าไปแลคุยเลยแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าให้เป็นไปได้ให้ดูแบบเนียนให้ดูแบบจริงก็แบบมีโชบัตรนิสิท์นิดนึงว่าแบบโอเคนี่ i อม s t u สติ t เดนะเราไม่ได้ประมาหลอกลวงคือแบบฉันแค่อยากจะทดลองกาคือแบบฉันอยากจะได้ใช้ภาษาแล้วก็แบบเธอมีอะไรฉันช่วยไหมคือแบบเข้าไปอันดับแรกก่อนว่าแบบเธอมีอะไรฉันช่วยไหมแบบเธอเธอ เธอมาจากที่ไหนล้ออะไรเงรี้ยคุยคุยไปน้องก็จะได้ใช้ในชีวิตจริงแบบจริงๆอ่ะแล้วแบบบางทีน้องอาจจะได้ไปเห็นตรงนั้นแล้วได้เก็ตไอเดียอีกว่าสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยที่อนาคตสมมตินะว่าแบบโอเคจบไปอยากจะเป็นกอยากจะเป็นไกด์อยากจะมีบริษัททัวร์ในความเป็นจริงแล้วอ่ะพอมาอยู่ในชีวิตจริงจริง,รงอ่ะที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นอ่ะน้องอาจจะแบบเออ เราลองไปเป็นไกด์มาหลายเดือนแล้วเรารู้สึกว่าแบบอาชีพนี้ไม่ใช่งานเราเลยอะเราแบบเราไม่อยากทําเลยอะน้องก็จะได้รู้ว่าเวลาตอนจบมาว่าอ๋อโอเคฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาว่าเออเปิดบริษัททัวร์แล้วก็ทําทัวร์แล้วก็เป็นไกด์แล้วก็หาเงินในวิธีนี้น้องจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตอนนั้นน้องก็จะได้รู้ไปเลยเนาะซอฟต์สกิลตรงนี้ยิ่งกิจกรรมมห ah าลัยเกษตรศาสตร์เรามีเยอะมากแล้วแบบ คือดีมากให้เราได้รู้จักเพื่อนได้เรียนรู้ทีนี้น้องจะมีเพื่อนทั้งมหาลาัยเลยอาจริงๆน้องเดินไปไหนน้องก็จะมีเพื่อน,นทุกคณะเลยไปคณะนี้ก็แบบอา้ารู้จักกันใกล้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอา้าอย่างงี้หรออันนี้หรออันนี้หรออย่างเงี้ยยิ่งเด็กบริหารเนาะเราเวลาเราจะไปสรสามใช่ไหมถ้าเราจะเดินไปใช่ไหมเราก็จะมักจะเดินผ่านคณะเศร,รษฐศาสตร์แล้วก็ผ่านวิศวะอะไรแบบเนี้ยเราก็มีเพื่อนเศ,ษศร,รษฐศาสตร์มีเพื่อนวิศวะ เยอะะไปหมดเลยจริงๆนะพี่ว่าแล้วสนุกนะคือแบบน้องอย่าเพิ่งเครียดว่าแบบอุ้ยวันที่สองของการเรียนรู้สึกแล้วว่าแบบอยากซิ่วจะเย็นๆอย่าเพิ่งอยากซิ่วจะเย็นๆคิดให้ดีก่อนว่าว่าถ้าพอจะเรียนไปได้ให้จบเนี่ยมันสามารถเอาไปช่วยพัฒนาชีวิตของเราตรงไหนได้บ้างอย่างเช่นแบบบางคนแบบโอเคคิดไม่ออกอันนี้คิดไม่ออกจริงนะแต่ว่ารู้แต่ว่าอยากรวย <laughs> อยากรวย อยากรวยใช่ไหมการที่เปิดโลกกว้างมีซอฟต์สกิลเยอะๆมีเพื่อนเยอะๆได้เห็นเปิดหูเปิดตาจะทำให้เราได้สามารถตัดสินใจในชีวิตเราได้ว่าเราอยากจะทำอะไรจริงๆแล้วสิ่งไหนที่จะทำให้เราไปถึงจุดุเป้าหมายจุดมุ่งหมายไปสู่ฝันของเราได้อ,อแบบนั้น โ okay, อเคเนาะวันนี้แบบยาวมาก4ี่0ห้าสิบนาทีถ้าน้องดูไม่ไหวนี่เดี๋ยววันหลังพี่จะอัดคือเอารวบยอดว่าโอเคถ้าจะขึ้นเป็นหัวข้อเลยนะว่าวันที่สองเปิดเทอมวันที่สองแต่อยากซิ่วพี่จะขึ้นท็อป,ปิกนี่แล้วน้องจะได้แบบรู้เลยว่าแบบโอเคพี่มาแล้วเปิดเทอมวันที่สองแต่อยากซิวเราจะได้รู้เลยว่าออฮหอจะอยากซิ่วจริงๆไหมแล้วแบบ มันมันจะดีไหมเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะโอเควันนี้บายบายเอเวอร์บี bye, <laughs>